ในชุมชนบ้านอะไรนะ
เนี่ยเขาถูกเจอวันไหนโอ้สมมตินี่คือการวิจัยของคนนะเขาถึงบอกว่าการงานเรื่องของงานวิจัยที่เราสร้างระบบสมรรถภาพเนี่ยโผล่ตอนเมื่อ20ปีที่แล้วเราจำมันไม่ได้เราจะต้องทำยังไงเราจะต้องบอกว่าภาพเนี่ยโผล่ที่นี่เราก็เพิ่มเติมเราก็เขียนไปว่าเพิ่มเติมเพราะเราไม่ได้เป็นคนถ่ายแต่เราเป็นคนได้ภาพที่มาเพิ่มเติมได้จากชุมชนได้จากชุมชนใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ตีเป็นวันที่เราไปเอาภาพไปมาสมมติว่าเราก็หลังลงสมมติว่าเราไปเอามาตั้งแต่1มกราคมนะคะ2565แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าบางคนก็ใส่เวลามันไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งถือว่าคนนั้นเขาเป็นคนไปเอามาจริงๆในเวลาเท่าไหร่ส่วนมากพวกคนฝรั่งเขาก็จะใส่เวลาของเขาด้วยนะคะก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนเก่งนะเลยเพราะว่าอักษรตัวนี้นะคะอักษรตัวนี้จะเป็นตัว14นะคะจะเป็นตัวอักษรที่14นี่คือภาพดังนั้นภาพเนี่ยเราจะเอาไปใส่ไว้ตรงไหนบ้างภาพจะต้องเอาไปใส่ไว้ในเนื้อหานะคะสมมติว่าเราจะพูดถึงประวัติของพระพุทธรูปโบราณเราก็ใส่ภาพพระพุทธรูปโบราณนี้ลงไปภาพที่1แล้วก็อธิบายภาพแล้วเราก็เขียนตัวใหญ่ลงไปเลยบอกว่าพระพุทธรูปนี้หรือชุมชนโบราณบ้านนี้เมืองนี้ตำบลนี้นะคะได้เกิดปรากฏการณ์ก็คือในพ.ศ.นั้นจากคำบอกเล่าจากดร.ยศวรรณเสรีพานประภากรได้กล่าวว่าสมัยนั้นผู้คนในไถนากันพวกนี้นั่นแล้วอยู่ๆมาพระมันก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เขียนกันแล้วก็ประดมชาวบ้านกันมาดูอันนี้เราได้จากการสัมภาษณ์นะพอเราพูดจากดร.ยศวรรณพูดมาแบบนี้สามบรรทัดห้าบรรทัดพอเวลาจบบรรทัดมาปุ๊บวงเล็บให้ด้วยในบรรทัดนั้นเราก็พูดมาเกษตรกรพูดอะไรไม่รู้ก่อนจากคนกลางแล้วก็วงเล็บนะคะใส่ไปเลยดร.ยศวรรณสิริภาประภากรใส่ไปว่าสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์สมมติว่าท่านมาถามโยมในวันที่15เนาะ15มม2565ปิดครับในบรรทัดนั้นท่านจะต้องเปิดดูในงานนี้นะคะนี่คือแบบสัมภาษณ์โดยที่ท่านจะเอาแบบสัมภาษณ์ขึ้นมาก่อนก็ได้ว่าสัมภาษณ์ดร.ยศวรรณสิริภาประภากร15มม2565นะคะฉะนั้นในคำคีย์เวิร์ดตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่อาจารย์มานั่งสัมภาษณ์โยมซึ่งงานของท่านโดยส่วนมากท่านจะได้มาจากงานสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ดังนั้นกรณีกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราไปเอาคนสัมภาษณ์10คนมันจะต้องมีแบบสัมภาษณ์ที่เราถอดจากบทความสมมติว่า10คนก็คือคนที่1คือยโสธราคนที่2ก็คือนางขอนางคอนางงอนางอยู่หน้าไหนก็แล้วแต่มันต้องครบ10คนในเนื้อเรื่องในเรื่องของเราไม่ใช่ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเอามา10คนแต่พอเราดูในเนื้อหาไม่มีการไปสัมภาษณ์หรือไม่มีแบบสัมภาษณ์ที่เอามาจากคนนั้นเลยสมมติเป็นภาพ10คนนี้แล้วก็ที่เหลือก็เขียนคนตามคนข้าวคนขอแล้วก็คนต่อตามคนใช่ในเรื่องนั้นแต่ละคนแต่ละคนใช่สมมติว่านายพ่อเขาพูดถึงเรื่องความเชื่อท่านก็จะเอาแบบสัมภาษณ์ตรงนี้ไปไว้ในความเชื่อนะแต่พอเราไปพูดในที่พิการอันนี้จะเป็นพวกอาจารย์ละท่านก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์บางอาจารย์เนี่ยเขามีรูปแบบขั้นตอนกระบวนการพิธีกรรมอย่างไรเขาก็จะบอกว่ามีกระบวนการรูปแบบนี้แล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์สัมภาษณ์อาจารย์โกยนามสกุลนะคะอาจจะวงเล็บน้อยสัมภาษณ์ส่วนมากจะใส่ว่าสัมภาษณ์ปุ้ยนะอันนี้เป็นชื่อเนาะดำสนิทดังสนิทวงเล็บหน่อยนะคะเขาเรียกว่าเขาจังเนาะปากเขาเปิดว่าเขาจังเพราะท่านเปิดเขาจังเหรอคือปากหรือว่าไม่ใช่อันนี้เป็นตำแหน่งของเขาอันนี้อาจารย์คนนี้สัมภาษณ์ชื่ออุ้ยดังสนิทอันนี้เป็นอาจารย์ตำแหน่งแต่เราอย่าไปพูดเขาว่าเป็นอาจารย์เป็นอะไรนะเพราะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ว่าเราจะต้องบอกว่าอุ้ยดังสนิทเข้าจังนี่เข้าจังเราจะรู้ทันทีเลยว่าคนนี้เขาเป็นคนอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดเลยว่า15มก2565แล้วก็วงเล็บปิดตัวนี้นะคะให้ใส่แบบนี้นะดังนั้นถ้าตัวนี้นะคะปรากฏอยู่ในเนื้อหาอย่างไรพอเวลามันไปอยู่ในบุคลานุกรมก็คือ
บรรณานุกรมขั้นบนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะไปเปิดดูขั้นหลังสุดนะคะอาจารย์บรรณานุกรมเห็นไหมแล้วมันจะมีบุคคลที่เราให้การสัมภาษณ์ด้วยเราจะต้องเรียงเลยค่ะเรียงว่าแบบไหนนะเรียงว่าแบบไหนนะคะเรียงว่าแบบไหนอาจารย์เรียงมาเลยอาจารย์เรียงเราจะต้องเขียนคำว่าบุคลานุกรมนะบุคลานุกรมนะคนที่หนึ่งนะใส่นายไปเลยสมมติว่านายดำอินสง่าวงเล็บผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนหมู่แปดปิดบ้านอะไรคะบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะคะแล้วก็วันที่ให้สัมภาษณ์15มกไอ้ตัวมกนี้ต้องเต็มนะอย่าไปมกมกตามจันนะมกราคมต้องใส่ไปทำเต็มทุกตัวนะคะ2565ตรงวันนี้หมู่บ้านตำบลอำเภอค่ะบ้านของเขาบ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดนะคะเสร็จแล้วคนที่2นางอะไรอินทุมาศเป็นอะไรเขาเจ้านะคนนี้ก็เป็นคนทำอะไรในศาลเจ้านะคะเขาอยู่หมู่ไหนบ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรวันที่เท่าไหร่อาจจะต่างกันคนนี้อาจจะเป็นวันที่16มก2565ก็ได้นะคะเพราะว่าวันที่เราไปสัมภาษณ์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราสัมภาษณ์ในวันมันหนึ่งมันไม่สามารถได้ทุกคนมันก็เลือกวันลงเอาอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอย่างเนี้ยอันนี้คือเราใส่ตำแหน่งของคนคนนั้นที่เราเอามาฉะนั้นตำแหน่งในคนคนนั้นไปดูที่ไหนเราก็ไปดูกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราไปเอาของมาสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกผู้ใหญ่บ้านรองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นจับเอาว่าใช่ไหมลองจะเอาว่าสมมติพระกี่รูปก็ใส่จำนวนพระมาทั้งหมดแล้วก็ใส่ตำแหน่งลงมาทั้งหมดเลยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคพระอาจารย์ที่ทำเนื้อหาทั้งหมดแล้วขาดอะไรคะเราจะได้มาเติมกันอาจารย์บรรณานุกรมอะไรบุคลานุกรมนี่อันนี้จะเป็นบุคลานุกรมอันนี้จะไม่เกี่ยวกับของที่ว่าภาพข้อมูลนั้นต่างหากค่ะสำคัญนั่นอยู่ในเนื้อหาอยู่ในเรื่องของมันเลยเอาชื่อมันมาเรียนการบุคลากรที่เอามาเรียนการข้างล่างของมันค่ะใช่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 นะคะมันจะมีแต่ละตัวที่เหมือนและก็ไม่เหมือนอ่ะถ้าอาจารย์อยู่ด้านหลังถ้าอาจารย์มีเรื่องอะไรหรือยังถ้าอาจารย์ต้องรีบนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาไปยังไม่มีภาพแต่ว่าเรื่องคณะแล้วใช่ไหมยังมีพิธีกรรมท่านเอาเรื่องอะไรเอาไปที่ว่าจะบอกแกมองแล้วก็แกอยู่แต่ไม่รู้ลึกไปถ่ายจะทำอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าท่านทำเรื่องอะไรท่านทำเรื่องอะไรต้องมีเรื่องก่อนนะไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปเก็บมาเอาเราเรื่องอะไรล่ะมีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วนักโยมก็เลยบอกว่าขอให้แต่ละท่านมีชื่อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วก็กรอบขอบเขตนะคะแล้วตอนนี้พระอาจารย์แต่ละท่านขาดอะไรบ้างเอ่ยในงานของแต่ละคนวันนี้เราจะมาดูในสิ่งที่ท่านขาดว่าท่านขาดอะไรนะคะอ้าวส่วนของภาพนะคะมันจะมีการเรียงกันแบบนี้ส่วนของภาพจะมีการเรียงกันนะคะช่วยเพื่อนได้ก็ต้องช่วยนะอาจารย์นรเทพนะต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะเปิดสำนักงานอยู่แล้วต้องอาศัยบารมีท่านนะต้องช่วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวโยมจะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะอันดับแรกมันจะว่าด้วยเรื่องอะไรเลยนะคะมันจะเริ่มด้วยหัวเรื่องแล้วก็วัตถุประสงค์กรอบขอบเขตอ้าวโยมจะอธิบายในเรื่องของบทคัดย่อก่อนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือบทคัดย่อบทคัดย่อคือคัดเอาส่วนสำคัญของในเรื่องนั้นมาโด
โดยความย่อแต่เมื่อฟังแล้วรู้และเข้าใจนะคะรู้และเข้าใจอ่ะบทคัดย่อโยมอาจารย์บอกว่าให้เอากี่คำนะคะมันจะมีการตรวจคำด้วยโยมบอกว่าให้เอา150คำก็ได้หรือ250คำก็ได้หรือ300คำก็ได้นะคะแต่โยมอนุญาตให้150 250 250แล้วก็300ละกันนะคะแต่ถ้าในระดับที่เป็นในระดับปริญญาโทปริญญาตรีเนาะเราจะให้อยู่ที่200หรือ300แต่ถ้าในระดับปริญญาโทเขาจะให้ประมาณ250และระดับปริญญาเอกก็จะประมาณ245อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะไม่ให้ใช้ในระดับอ่านเยอะนะคะโดยเริ่มต้นที่บทคัดย่อนะคะบทคัดย่อจะต้องเริ่มต้นด้วยจดนะคะอาจารย์การศึกษาแหมการศึกษาเรื่องโอเคแล้วใส่ชื่อของเราลงไปนะคะการศึกษาเรื่องนะมีวัตถุประสงค์คือมีวัตถุประสงค์คืออะไรตัวนี้ก็ให้ใส่1วงเล็บใส่วัตถุประสงค์ของเราลงไปวัตถุประสงค์ที่ของเราคืออะไร2วัตถุประสงค์ที่เราทําไป3วัตถุประสงค์ของเราคืออะไรนะคะโอเคนะเสร็จแล้วต่อมาเลยต่อลงมาเลยตอนนี้จะเป็นบท abstract นะคะอันนี้เป็นบทคัดย่อนะคะพอเราต่อมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะการศึกษา การศึกษานี้การศึกษานี้มีรูปแบบมีรูปแบบคืออะไรคะการสัมภาษณ์1การสัมภาษณ์2การเข้าร่วมกิจกรรมมีไหมนะ1มันจะมีการที่เราเข้าไปสัมภาษณ์เขา2เราไปร่วมกิจกรรมคะเราไปเข้าร่วมกิจกรรมเขาเพราะว่างานของอาจารย์แต่ละคนน่ะมีแต่งานไปมีแต่ต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมหมดเลยใช่ไหมถ้าคืออยู่ในบทคัดย่อใช่บทคัดย่อกับการเป็นบทคัดย่อกับผู้มีในบทที่เราที่นั่งนั่งเลยพอฉันร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่
้าบางเรื่องทุกท่านจะต้องเชิญคนเขามาประชุมใช่ไหมอย่างเช่นพระอาจารย์ปู่ตาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่บ้านโน่นนี่นั่นอ่ะมานั่งรวมอยู่กับที่นะคะมานั่งอยู่ที่ลานวัดอะไรของท่านที่ท่านจัดสวยๆนะแล้วก็มีการถ่ายรูปแล้วเวลาท่านสัมภาษณ์เราจะพูดปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงคะมีการจัดประชุมนะมีการจัดประชุมเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกนะคะโอเคจบในบรรทัดที่2นะคะพลังขึ้นมาบรรทัดที่3กลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษากี่คนใส่จำนวนลงไปถ้ากรณีมีพระด้วยต้องใส่ว่ารูปคนเป็นภาษาไทยแต่พอเรามันมาเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำเดียวเลยก็คือคนไปเลยนะคะเข้าใจกันว่าเป็นคนไปเลยถ้าเป็นตัวภาษาไทยก็เป็นรูปครับและก็คนนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นการศึกษาแบบคุณภาพเป็นการศึกษาไม่ต้องแบบนะเชิงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจบจบแล้วนะคะมาขึ้นมาทักใหม่ผลการศึกษาพบว่าแค่นี้พออย่าไปยาวผลการศึกษาพบว่าบรรทัดแรกเลยค่ะบรรทัดแรกเราจะใส่อะไรลงไปคะบรรทัดแรกเราจะใส่วัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งของท่านเนี่ยที่ท่านเขียนไว้3 4 5หน้ากระดาษน่ะท่านจะเอามารวมเป็นสักประมาณเท่าไหร่เอาสักประมาณ3บรรทัดซะอย่างขี้เหร่กล่าวให้มันได้สัก3บรรทัดซะอย่างเช่นศึกษาประวัติความเป็นมาของผีปู่ตาใช่ไหมคะเราก็จะผลการศึกษาพบว่าเราก็ตอนนี้ไม่ต้องใส่เลขนะคะผีปู่ตาหมายถึงผีปู่ตาเป็นความเชื่อของชุมชนกลุ่มชาวไทยปุยบ้านศาลาสามัคคีตำบลชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ผีปู่ตาถือเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ประจำชุมชนที่ประจำชุมชนในแต่ละรอบปีจะมีพิธีกรรมบวงสรวงเส้นไหว้สักการะตลอดทั้งปีให้มันจบลงตรงนี้แล้วก็บอกว่ากลุ่มชาวไทยอุ้ยมีความเชื่อต่อผีปู่ตาเอาจบสามบรรทัดแล้วอาจบเอาแค่นี้พอรู้เรื่องในวัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งมาขึ้นวัตถุประสงค์ตัวที่สองมาขึ้นวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่สองเราจะว่าเรื่องของพิธีกรรมที่มีต่อผีปู่ตาใช่ไหมคะเราก็บอกว่าพิธีกรรมหมายถึงเราก็เอาคำย่อมาคือการจัดเครื่องสักการจัดการรูปแบบการสักการะบูชารูปแบบการเส้นไหว้ของชุมชนที่จัดขึ้นในรอบปีที่จัดขึ้นในรอบปีโดยมักประกอบในเดือน3และเดือน6เราอาจจะว่าในเดือน3คือขึ้น3ค่ำเดือน3และเดือน6ขึ้น6ค่ำเดือน6นะในทุกปีเป็นกิจกรรมหรือเป็นพิธีกรรมชุมชนเพื่ออะไรคะเพื่อขออะไรเพื่อขอให้เกิดผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีก
การรักษาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มชาวไทยกุยบ้านศาลาสามัคคีจบเห็นไหมคะพอเรามาขึ้นตัวที่3ย่อหน้าตัวที่3เราจะเอาอะไรพระอาจารย์คุณค่าใช่ไหมคุณค่าของพิธีกรรมเส้นปู่ตาใช่ไหมคะเราก็ขึ้นมาเลยว่าคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมเส้นปู่ตาไม่ต้องอารัมภบทยาวหนึ่งเลยค่ะมันเกิดอะไรเห็นไหมมันจะเอามาจากเนื้อหาคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมได้แก่หนึ่งเกิดอะไรเอาสักประมาณ6คำสองเกิดอะไรเอามาสักประมาณ5คำสามเกิดอะไรเอาสักประมาณห้าคำหกคำถ้ามันมีอยู่10ข้อใส่ไปทั้ง10ข้อไม่ใช่ว่าเอามาใส่ในบทคัดย่อน่ะมันไปปรากฏในเนื้อหามันมีแค่5ข้อแต่ท่านเอามาไว้ในนี้ตั้ง10ข้อไม่ได้นะอาจารย์ถ้าอยู่ในเนื้อหา5ข้อต้องเอามาใส่ในนี้5ข้อแล้วกลับเราให้มันเป็นคำที่สั้นแต่เข้าใจ1 2 3 4สั้นแต่เข้าใจนะคะแล้วก็สรุปลงให้เขาสักประมาณ2บรรทัดเพื่อปิดท้ายว่าพิธีกรรมเส้นตู่ตาถือว่าเป็นประเพณีชุมชนของกลุ่มชนชาวไทยกุยมีการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจบลงแค่นั้นนะคะแล้วก็ถึงขั้นตอนการแปลภาษาอังกฤษนี่ก็คือบทคัดย่อแล้วก็ไปเช็คดูว่ามี150คำ250คำหรือ300คำแต่อาจารย์อนุญาตให้เป็น300คำอย่างมากสุดนะเอาเป็น300คำเพราะบางท่านก็อาจจะเกลาสั้นเกินไปแล้วก็อาจจะตัดคำไม่เป็นถ้าตัดคำบางคำออกไปก็อาจจะฟังไม่ได้ใจความก็อาจจะขาดประโยคที่สำคัญไปโอเคจบแล้วนะคะบทคัดย่อเนาะโอเคเสียเงินแปลงมาก่อน
เสียเงินแล้วนะยังต้องส่งให้เขาตรวจถ้าเขาตรวจนะเขาก็ต้องเอา 1,500 แต่ถ้ามันไม่ถูกนิดๆหน่อยๆก็เติม 2-3 ตัวก็ถือว่า 1,500 นั้นก็คือให้เขาไปแม้แต่มันถูกทั้งหมดก็ถือว่าให้เขาเฉยๆไปอย่างนั้นเพราะเวลาเขาเอางานของเราไปตีพิมพ์หรือเอาไปเข้าเล่มเนี่ยเพื่อป้องกันให้มันถูกต้องแบบเกือบ 100% นะเนาะงานวิชาการอย่างนี้เนาะเวลาพวกเราอ่านแบบนี้แต่ฝรั่งมาอ่านไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็ต้องหาคนที่เก่งในเรื่องของพวกนี้นะคะโอเคบทคัดย่อผ่านไปต่อไปหัวเรื่องตัวที่2หัวเรื่องตัวที่2มีอะไรคะที่เราจะต้องแปลนี่ก็คือบทคัดย่อกับคำสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดนะคะเนาะนะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะเวลาท่านเปิดไปเห็นไหมเวลาอาจารย์จะสุนทราอ้างเห็นไหมครับเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะอ้างจากหนังสือของอาจารย์เพราะว่าเอาหนังสือไปแล้วเนี่ยโยมถึงบอกว่าให้ไปเปิดดูในหนังสือของอาจารย์นะไปเห็นประโยคตรงไหนชอบแล้วก็คัดลอกแล้วก็อ้างอิงให้ถูกต้องไปเอามาจากหน้าไหนหนังสือเล่มไหนนะคะก็จะอ้างว่ายโสธราสิริธรรมภากรพ.ศ.นะคะใส่หน้าลงไปด้วยเวลาใส่หน้าเนี่ยท่านอย่าไปใส่หน้าตามตัวนี้นะอาจารย์ไปใส่หน้าตามตัวนี้ไม่ได้นะพอเวลาท่านแปลงหน้าให้ท่านไปดูเอกสารคือหนังสือเล่มนั้นที่ท่านเปิดมันอยู่หน้าไหนนะของโยมอ้างมันมาจากที่หนึ่งแต่เวลาท่านมาเปิดดูหนังสือของโยมท่านเอามาหน้า55ท่านก็ต้องใส่หน้า55นะเปิดเห็นหน้าไหนอ้างตรงไหนแล้วก็ใส่หน้าตรงนั้นลงไปถ้ามันย้ายไปที่หน้า55แล้วมันไปสิ้นสุดที่หน้า56ก็เขียนว่า55-56อย่างนี้นะคะถ้าเราเอามาใช้ตรงนั้น2หน้านะแต่เวลาเราเอามาใช้คำกรุณาอย่าใช้คำให้เหมือนกันสมมติว่าในประโยคนั้นมีคำทั้งหมด30 คำท่านจะต้องเริ่มต้นและก็สิ้นสุดด้วยประโยคของท่านอย่างน้อยตัดออกไปเลยนะฮะตัดออกไปเลย 25% ตัดออกไปเลย 25% นั่นหมายความว่าท่านจะต้องเติมคำของท่านประมาณ 5% ถูกไหมแต่ถ้าคนเก่งมากๆเลยนะคำบรรยายเก่งมากๆนะเอาประโยคนี้มาใช้แต่ว่าเขาจะใช้คำของเขา 25% แล้วยังคงไว้ประโยคเดิม 5% อย่างเช่นกรณีอาจารย์ยโสธราสิริธรรมภากรได้กล่าวว่าผีปู่ตาเป็นดวงวิญญาณที่ประจำชุมชนมีอิทธิพลและบทบาทในชุมชนอย่างมากจบแค่นี้นอกนั้นท่านร่ายของท่านเลยดังนั้นผีปู่ตาจึงมีอิทธิพลต่อบ้านชุมชนแห่งนี้ในด้าน1 2 3 4 5 6 7ท่านกระแสของท่านไปโดยท่านพิมพ์อักษรของท่านไม่ใช่ว่าไปเอามาจากของอาจารย์ยโสธราเอามาทั้งรุ่นแล้วก็มาอ้างเอามาทั้งรุ่นแล้วมาอ้างมาทั้งรุ่นท่านเราต้องกล่าวเป็นคำของเราเป็นพื้นที่ของเราเป็นประโยคของเราด้วยนะคะใช้เป็นเจ้าว่าหนึ่งแล้วก็อาจารย์ที่ผู้ประกอบที่หนึ่งก็อ้างไปเลยแต่ว่ากล่าวคำในบรรทัดนั้นไหมก็กล่าวนะอ่าฮะก็ประมาณใช้ประมาณสมมติว่าท่านทำเรื่องสะดอกเคราะห์แน่นอนเลยว่าอาจารย์เนี่ยเขาพูดว่าสะดอกเคราะห์เนี่ยคืออะไรแต่ถ้าเป็นกรณีเราสัมภาษณ์แล้วอาจารย์คนนั้นก็พูดมาสามารถใช้ได้ทุกคำประโยคเวลาท่านเอามากล่าวแล้วสามารถเอามากล่าวได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเอามาจากเอกสารเอามาจากหนังสือแบบนี้ท่านจะคงไว้แต่คำสำคัญของเขาแต่ว่าเราจะต้องใส่ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่นั้นๆของเราลงไปด้วยเป็นความเชื่อนะถ้าเอาหนังสืออ่านก็ที่มันเชื่อเหมือนกันใช่ที่เราไม่ได้เอาจากหนังสือนะแต่ว่าจากที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนมันก็เป็นไปแต่มันก็ต้องใส่ความเชื่อมาจากพจนานุกรมด้วยว่าพจนานุกรมว่าในเรื่องของความเชื่ออย่างไรท่านก็ไปงัดเอามาทั้งพจนานุกรมนั่นเลยพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานน่ะท่านเอาพจนานุกรมลงมาก่อนนะคะพระอาจารย์เอาพจ
นที่2แล้วท่านค่อยใส่ที่ท่านไปสัมภาษณ์คนที่3ถึงคนที่4แบบนี้จึงจะเรียกว่างานวิชาการมันจะต้องอ้างจากวัตถุข้างบนนั้นก็คือแน่นอนว่าเราไม่ได้เขียนเองมันต้องมาจากหนังสือแหล่งหนังสือที่เชื่อถือได้คือพจนานุกรมด้วยว่าด้วยเรื่องความเชื่ออย่างนี้นะคะโอเคท่านจะต้องอ้างพจนานุกรมก่อนอ้างหนังสือก่อนแล้วก็อ้างนักวิชาการนะฮะที่มาแต่นักวิชาการจะต้องเป็นคนที่พูดคล้ายๆกับเรื่องของท่านนะไม่ใช่อีกคนหนึ่งเป็นเรื่องของชนวัวแต่ท่านกำลังทำเรื่องของสะเดาะเคราะห์นะท่านก็จะต้องไปหานักวิชาการที่พูดถึงเรื่องพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของท่านนะเพราะมันใกล้เคียงที่สุดท่านจะไปเอาในเรื่องของชนวัวชนไก่ไม่ได้นะอาจารย์เข้าใจนะเพราะว่าพิธีกรรมมันถ้าพูดไปง่ายๆมันละเอียดอ่อนนะเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะฮะนั่นแหละเป็นนักวิชาการใช่ท่านเป็นถึงนักวิจัยด้วยท่านเป็นนักวิชาการด้วยนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์เนาะ1 2 3ท่านเรียนเรียบร้อยแล้วนะขอเขตเห็นไหมคะขอเขตเรียงตามนี้เลยเห็นไหมคะอาจารย์เรียงตามนี้เลยขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่ใส่ที่ของเราลงไปนะคะแล้วก็ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรได้แก่เห็นไหมคะเขาจะว่าด้วยเรื่องของ1ผู้นำชุมชนกี่คนชาวบ้านนะคะมีกี่คนพระภิกษุกี่คนปราชญ์ชาวบ้านกี่คนครูอาจารย์มหาลัยกี่คนนักวิชาการด้านศาสนาวัฒนธรรมกี่คนแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ตัวนี้นะคะฉะนั้นงานของเราจะใช้กี่คนใช้คนกลุ่มไหนใส่ลงไปรวมทั้งสิ้น20รูปคนนะฮะจบแล้วนะขั้นตอนการศึกษามีอะไรบ้างแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าท่านจะต้องเพิ่มเป็นของท่านหน่อยนึงได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทนะแต่ก่อนที่ท่านจะได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทข้อแรกมันเขียนว่าอย่างนี้ท่านจะเอาเป็นงานของท่านเป็นยังไง1ได้รับมอบหมายหัวข้อและกลุ่มงานจากอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อการเขียนงานก่อนการลงพื้นที่ศึกษาอันเนี้ยเราจะใช้เป็นข้อที่1 นะคะข้อที่2ก็จะบอกว่าเมื่อเราได้รับคำสั่งจากอาจารย์จนเสนอหัวข้อจนได้หัวข้อกับวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำการลงศึกษาพื้นที่ของเราอันนี้ก็จะเป็นข้อที่1ได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทนะต่างๆที่สำคัญของชุมชนเพื่อศึกษาสภาพบริบทของพื้นที่ชุมชนโบราณชุมชนกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรชุมชนกลุ่มชาวไทยกุยนะคะเป็นต้นแล้วก็2 3ลงพื้นที่ศึกษาตามต่างๆเนี่ยเอาไม่เอาก็ได้ดูแล้วตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องกับท่านให้เอาข้อนั้นแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือได้ทำการติดต่อลงพื้นที่เพื่อการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านอาจารย์ผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์ไม่ได้เราต้องเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเอาละแล้วจะเป็นอาจารย์อาจารย์เราจะเรียกว่าเราจะเรียกแบบไหน หมอพื้นบ้านไหมเพราะว่าพวกเราเรียกอาจารย์นะแต่ถ้ามันเป็นคำวิชาการเราจะเรียกใช้คนกลุ่มนี้ว่าอย่างไรอาจารย์ที่บ้านต้องจะอาจารย์ครับหมอครับอาจารย์ครับโยมมาทำพิธีให้ตัวเองบอกท่านขอมาเตรียมของเตรียมอะไรให้ที่บ้านก็ไม่รู้ด้วยพิธีการทำพิธีการนะครับอันนี้ก็จัดเครื่องเส้นนะน่ะนี่มีก็จัดพวกทำกระทงทำนั่นทำนี่ก็ไม่ปราชญ์ชาวบ้านก็นั่นเลยก็เลยถามจากเขาบอกว่าเป็นแค่นั้นเป็นหมอก็เป็นหมอเป็นปราชญ์คือปราชญ์นี่คือผู้รู้นะแต่ว่าหมอถือว่าหมออาจารย์ไม่ได้ยกให้อันนั้นผู้ทำพิธีการส่วนก็อยู่ข้างบ
สักเคกาเมโนนี่นั่นของเขาใช่ไหมเออแต่คนที่โสดนั้นเป็นพระใช่ไหมตอนนั้นก็เราก็ตั้งว่าเป็นพระแล้วนะเออนั่นแหละแล้วก็บอกว่าพระวรเทพอินทปัญโยวงเล็บผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างเงี้ยอาจารย์ผู้พระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระก็คือใส่อย่างนั้นตำแหน่งแต่ถ้าคนที่เขามาเวรีนุ่มรีนี่เขานะตำแหน่งก็คือคนที่ใส่เป็นก็แกบอกให้ใส่เป็นลูกวัดเขาเป็นเจ้าอาวาสไหมไม่จะเป็นหลวงตาตำแหน่งเป็นลูกวัดก็น่าก็ตำแหน่งก็ผู้ประกอบพิธีกรรมนั่นแหละผู้ประกอบพิธีกรรมนั่นแหละค่ะก็ใส่เป็นแบบนั้นลงไปนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะต่อไปเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อันนี้ทุกคนรู้แล้วเนาะทำไมเนี่ยเห็นไหมคะเปิดไปดูเลยทุกเล่มหนังมีนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่แปลงให้เป็นพื้นที่ของท่านนะคะแล้วก็สุดท้ายจบไปที่ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่าเริ่มอันนี้อาจารย์ไปไม่เป็นอันนี้อาจารย์ก็อาจารย์เปิดไปที่หนังสือของโยมนะถ้าโยมเขียนในเรื่องของถ้าโยมเขียนในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหรือผลการศึกษาตัวแรกมักจะเป็นพื้นที่ของชุมชนเห็นไหมคะอาจารย์ไล่มาตามนั้นเลยได้จังหวัดสุรินทร์นู่นนี่นั่นเป็นยังไงจนถึงชุมชนของตัวเองนะคะอ้างอิงด้วยนะอ้างอิงด้วยนะคะบางคนเห็นไหมยกถึงบอกว่าเวลามาให้เตรียมคอมพิวเตอร์มาแล้วเปิดงานของตัวเองแล้วก็ปั๊บแล้วก็พิมพ์ของตัวเองไปเลยให้เสร็จนะคะแล้วก็เสร็จแล้วปึ๊บให้เป็นไฟล์หมดแล้วก็ส่งมาทางอินบล็อกให้อาจารย์ตรวจดูว่าอาจารย์ช่วยตรวจงานให้ผมหน่อยว่าทำถูกไหมแล้วก็ขาดบกพร่องอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะวัตถุประสงค์ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่าและจบตัวที่หนึ่งนะไม่ต้องใส่เลขก็ได้ตัวแรกเนี่ยเราเอาวัตถุประสงค์ตัวแรกมาใส่เลยนะคะสมมติว่าชุมชนโบราณชุมชนโบราณบ้านตามงก่อนที่เราจะใส่ชุมชนโบราณบ้านตามงเราต้องใส่ก่อนว่าประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของพื้นที่ประวัติความเป็นมาของพื้นที่นี่เราจะใส่อะไรไปบ้างหนึ่งเราใส่จังหวัดสุรินทร์สิคะเราใส่จังหวัดสุรินทร์สองเราอยู่อำเภอไหนใส่ประวัติของอำเภอนั้นลงไปใส่ประวัติของอำเภอตัวแรกใส่จังหวัดสุรินทร์อ้างอิงไปเลยตัวที่สองอำเภอถ้าเราอยู่อำเภอสังขะก็ใส่ประวัติอำเภอสังขะเราอยู่อำเภอสีขอใส่อำเภอสีขอเราอยู่อำเภอไหนใส่อำเภอนั้นลงไปแล้วก็อ้างอิงนะคะโอเคใส่อำเภอไปเสร็จแล้วตัวข้างบนเนี่ยใส่ความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อำเภอสำคัญอำเภอที่เราอยู่ว่าที่เนี่ยเขามีชุมชนโบราณโน่นนี่นั่นนะพอลาร่างหมดเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้ก็ขึ้นเป็นว่าชุมชนโบราณบ้านตามงอันนี้แหละค่ะเราถึงจะใส่ประวัติความเป็นมาของบ้านตามงนะกี่หน้าใส่ลงไปเลยเวลาเราล่างลงไปปุ๊บบ้านตามงอาจารย์ใส่เลยพอเรามาร่างไปสรุปสไลยืนเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้มาเสร็จแล้วจุดแรกที่ทำการศึกษาจุดแรกชุมชนโบราณโน่นนี่นั่นแล้วนะคะอาจารย์สามารถใส่ภาพประกอบได้หน้าหนึ่งสามภาพตัดให้เท่ากันแล้วก็อธิบายภาพตัว14อธิบายภาพตัว14อธิบายภาพตัว14เนี่ยเวลาใส่ข้อมูลข้างบนปุ๊บใส่ภาพลงไปแล้วอาจารย์ก็อธิบายไปเรื่อยๆของอาจารย์ไปจบจบวัตถุประสงค์ตัวแรกเสร็จแล้วเห็นไหมคะอันนี้เรื่องหนึ่งเสร็จแล้วจบปุ๊บเสร็จแล้วรูปที่หนึ่งเสร็จแล้วนะพอเรามาวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวนี้อาจจะได้สามถึงห้าหน้าก็ได้ไม่ว่ากันนะคะพอเรามาถึงวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่สองก็คือชุมชนโบราณแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนโบราณบ้านตาโมงนี่แหละค่ะไฮไลท์เขานี่ของท่านมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าท่านไม่สามารถไปก๊อปออกมาจากไหนได้เลยหนังสือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันเกิดมาจากความคิดของท่านร่างเลยค่ะที่ยกบอกว่าอาจารย์แหล่งท่องเที่ยวในบ้านตาโมงมีอะไรบ้างท่านก็ไปเปิดดูในหนังสือก่อนว่าอาจารย์ยโสธราว่าด้วยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคืออะไรท่านก็เขียนไปเลยเล่มหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันมีอยู่ในหนังสืออาจารย์พิมพ์มาเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันมีความหมายมันมีความเป็นมายังไงแบบนั้นแบบนี้นะคะตัวที่สองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตัวนี้ถึงเป็นไฮไลท์ของท่านใส่มาเลยค่ะวัดสูงใส่วัดสูงหรือว่าท่านจะใส่วัดสูงตรงนี้ก็ได้นะคะที่มาของภาพอะไรของภาพทุกอย่างก็ง่ายจริงท่านกล่าวเลยว่าจุดที่หนึ่งของชุมชนโบราณเป็นวัดสูงมีเขาตั้งชื่อวัดนี้ว่าอะไรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดจากประวัติความเป็นมาได้กล่าวว่าวัดสูงนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหำจนถึงพระเจ้าสองหำหรืออยู่หำเดียวกับมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีประเพณีพิธีกรรมอะไรบ้างที่มันอยู่ตรงนี้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 อ่ะท่านอาจจะได้ครึ่งหน้าก็ได้ตัวที่สองใส่ภาพลงไปตัวนี้เป็นอะไรเต่าสังสิทธิ์ท่านตั้งชื่อว่าที่มาพระเบิ้บเบิ้บเบิ้บแล้วก็อธิบายภาพเต่านะเต่าโบราณสังสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วท่านก็อธิบายเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านตาโมงจุดที่สองเป็นเต่าโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยไหนไม่เป็นที่ปรากฏว่ามีเอกสารจดบันทึกไว้แต่จากการสัมภาษณ์ชุมชนที่มีอายุประมาณ80ปีถึง102ปีขึ้นมาได้กล่าวว่าเริ่มแล้วนะได้กล่าวว่าฉันเกิดมาฉันก็เจอแล้วตั้งแต่ฉันเป็นเด็กฉันถามพ่อถามแม่ฉันสมัยนั้นตั้งแต่ฉันเกิดมาอายุ10ขวบฉันถามพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาฉันก็เห็นแล้วหนูนี่แปลว่ายายเนี่ยอายุ80นะเขาพูดตั้งแต่อายุเขาประมาณ10ขวบ10ปีที่แล้วและเขาก็ถามพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่น่ะตายตั้งแต่ปีโมโมแล้วจนทุกวันนี้ไปเกิดเป็นเด็กคุกิมิยะหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่มั้ยฮะอาจารย์เขาบอกว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็เห็นแล้วโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววงเล็บเลยสมมติว่าคนแรกท่านไปสัมภาษณ์แล้วคนนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่80ปีนะคะแล้วก็วันที่ท่านสัมภาษณ์วันเดือนปีแล้วก็กดติดคนที่สองได้กล่าวว่าได้ท่านก็พูดไปเลยท่านจะใส่สามสี่คนก็ได้เพราะว่าเอกสารพวกนี้มันไม่มีมันมาจากการสัมภาษณ์ของท่านว่าไอ้เต่าโบราณเนี่ยมันกำเนิดเกิดมายังไงแล้วในแต่ละรอบปีน่ะมันมีกิจกรรมอะไรบ้างกับไอ้เจ้าเต่าโบราณมันจะมีการส่องน้ำอบน้ำมองไหมมันมีพิธีกรรมมาบวงสรวงเดินนั่นเดินนี่ขอฟ้าขอฝนไหมหรือมันมีคนมาบูชาและเกิดโชคเกิดลาภอะไรหรือเปล่าเราต้องอธิบายแต่ละภาพเลยว่ามันเกิดอะไรกับตัวนี้ได้บ้างตัวที่สามไปเลยตัวไหนฮะวัดต่ำวัดต่ำในโบสถ์นะอาจารย์ท่านก็ถ่ายรูปโบสถ์ขึ้นมาเลยปุ๊บถ่ายโบสถ์ถ่ายพระในโบสถ์พระตัวองค์พระประธานเขาน่ะที่เป็นพระเก่าๆนะคะแล้วท่านก็อธิบายไว้เลยเหมือนกับที่โยมอธิบายนะคะแล้วภาพต่อไปจะเป็นอะไรคะต่อไปจะเป็นศาลปู่ตาโบราณแล้วก็ท่านก็อธิบายไปเลยอันนี้ครึ่งหน้ากระดาษว่าไปเลยที่ภาพของภาพพวกนี้นั่นแล้วก็ภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะบ้านโบราณบ้านโบราณมีอายุ100ปีนะเพราะท่านต้องการที่จะให้คนเขารู้ว่าบ้านตาโมงนะถ้ามาเที่ยวที่นี่คุณจะเห็นอะไรที่มันเป็นของเก่าของเก่งสมควรแก่การอนุรักษ์เนาะเพราะว่าคนเขาหาชมยากที่นี่ไม่มีคนเขียนอาจารย์เพิ่งมีท่านรูปแรกมาเขียนแบบนี้นะอันนี้บ้านโบราณ
ก็พูดไปแล้วบ้านนี้เป็นบ้านของนางยโสธรานางอายุ110ปีแล้วนางก็ยังไม่ตายนางมีผัวมาแล้ว13คนมีลูก64อยู่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บ้านเลขที่227หมู่8ตำบลอำเภอจังหวัดบ้านหลังนี้จากการสัมภาษณ์นางยโสธราได้บอกว่าฉันสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2499ก็ว่าเอาไปสิจะไม่ได้จังจบภาพนี้มีขึ้นหน้ากันนะต่อไปต่อไปเป็นภาพอะไรอันนี้เป็นวัดสูงนะฮะเป็นพระพุทธรูปนะฮะภาพที่สวยๆมาใส่นะคะอันนี้เป็นเต่าโบราณอันนี้เป็นวัดต่ำอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นศาลปู่ตานะศาลปู่ตานะอันนี้จะเป็นบ้านโบราณอันนี้จะเป็นเจดีย์สามองค์เจดีย์โบราณเนี่ยท่านจะต้องไปถามเจ้าอาวาสเขาแล้วแหละเนี่ยเจ้าอาวาสเขาจะเป็นคนตอบได้กับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่นั่นนะครับเขาก็บอกว่าเจดีย์สามองค์เนี่ยท่านก็ต้องบอกที่มาด้วยอธิบายภาพด้วยว่าเจดีย์โบราณนะมีอายุพันปีก็ว่ากันไปของท่านไม่ถึงพันปีนะก็น่าจะหลักร้อยปีเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็ทีนี้ท่านอธิบายมาเลยจากการสัมภาษณ์พระครูนู่นนี่นั่นได้กล่าวมาว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่เท่าไหร่ยังไงแบบไหนแล้วก็เจดีย์ตรงนี้ในแต่ละปีน่ะเขามีพิธีกรรมอะไรไหมเขามีคนเคยมาขออะไรไหมมาบนบานอะไรไหมแล้วก็เขามีจัดงานประเพณีเกิดขึ้นไหมโน่นนี่นั่นไหมนะคะอ้าวได้เจดีย์แล้วต่อไปเป็นอะไรอีกอาจารย์ฮะไอสาราตีระฆังอ่ะเอาสาราตีระฆังไปเด้อหมอระฆังบ้านตะมงเด้อไปถ่ายมาสวยๆเลยไปถ่ายมาแบบชัดๆเลยเอาใส่สักสามข้าวเลยนะอาจารย์ไอ้หอระฆังนี่นะและอธิบายเลยว่าหอระฆังนี่สร้างตั้งแต่พ.ศ.ไหนเพราะมันเป็นศิลปะของลาวนะคะตัวนี้ของลาวนะคะหอระฆังเสร็จแล้วต่อไปเอาอะไรอีกนอกพระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปโบราณของท่านไหนเห็นไหมของท่านที่เราว่ามาใส่ภาพไปสักสามภาพแล้วก็บอกเลยว่าพระพุทธรูปนี้นู่นนี่นั่นมาแต่ก็ทั้งสององค์ท่านเห็นเขาก็ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาแบบนั้นแบบนี้จนเกิดงานประเพณีอ้าวจบวัตถุประสงค์ตัวที่สองเสร็จแล้วในแบบนี้เลยนะแบบนี้แหละอาจารย์เขาเรียกว่าท่านไม่ได้เป็นก๊อปปี้ของใครมาเลยมันเป็นงานของท่านนะคะที่ทรงคุณค่ามากเลยแล้วเวลาท่านจ๋าฮะรักษาตะเคียนอยู่ที่ไหนตามองไหมอยู่บ้านตามองไหมมันไม่ใช่เอาเสาไปเอาเสาไปบ้านตามองมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนไหมมีของศักดิ์สิทธิ์ไหมอุ้ยเอาต้นโพด้วยอาจารย์ต้นโพร้อยปีมีต้นโพอยู่หน้าวัดสองต้นสามต้นเห็นไหมเอาต้นโพด้วยนะเอาต้นโพเพราะเราต้องการที่จะชูว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านตามองน่ะมันมีที่ไหนบ้างที่สามารถโปรโมทให้เป็นจุดที่สำคัญได้เพราะว่าเอาตั้งแต่ตัวร้อยปีขึ้นไปนั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์ผมทำเรื่องศึกษาแล้วจะมีแหล่งท่องเที่ยวของมีโครงการใหม่นะของโครงการท่องเที่ยวที่ว่าไม่ถือว่ามันโผล่ต้นตระกูลเลยนะมีแหล่งมาลงใต้ด้วยมันเกี่ยวข้องกับเที่ยวชุมชนตรงนั้นว่าชุมชนบ้านแตงมีอะไรบ้างท่านเขียนแบบนี้ได้เลยเป็นงานชิ้นใหม่ของท่านได้แต่ตัวนี้ถ้าเป็นปู่ตาต้องเป็นปู่ตาอย่างเดียวเป็นปู่ตาว่ามีอิทธิพลต่อชุมชนยังไงมีบทบาทต่อชุมชนยังไงและชุมชนขาดปู่ตาได้ไหมและปู่ตามาช่วยอะไรสังคมชุมชนมันเป็นลักษณะเหมือนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวบูที่เขามีต่อผีปู่ตาอาจารย์กรอบมันอยู่แค่นั้นเองแต่มันเกิดคุณค่ายังไงว่าถ้าฉันไม่ได้นับถือผีปู่ตาหนูรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าใจของมนุษย์เรามันไม่มีที่พึ่งนะอาจารย์เข้าใจไหมแต่รู้สึกว่าเวลาโยมได้ไปไหว้ผีปู่ตาแล้วเวลาโยมไปทำมาหากินแล้วโยมรู้สึกว่าท่านช่วยเราดูแลเรารักษาเราให้โชคให้ลาภเราเวลาเราทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็อาจจะไปตอบแทนบุญคุณผีปู่ตาด้วยการไหว้ด้วยการกราบด้วยการโทษนี่นั่นก็มันก็แสดงตรงนี้ว่าโยมเป็นคนกตัญญูรู้คุณนะมันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะแต่ว่าเราเอาผีปู่ตาเป็นที่พึ่งแค่นั้นเองเนาะพระพุทธรูปโบราณแบบนี้เราจะมาเกี่ยวกับปู่ตาได้ไหม
originality เลยอาจารย์ถ้าเราเขียนปอตรีสิเอาลงเขียนปอตรีสิอาจารย์วางกรอบที่ดีก็เขียนปอตรีอาจารย์ก็เราที่เรียนสังคมนะเรียนการสอนนะครับท่านดูในลักษณะแบบนั้นท่านไปแบบนั้นดีกว่าเนาะเพราะว่าต่อที่นี่พอตรีสิแล้วมีมาโปรยนะอาจารย์แล้วก็จะเปิดปอเอกใส่สังคมมันไม่ต้องไปไหนเนี่ยมันก็มาต่อที่นี่เขาที่อยู่ที่จบที่เนี่ยแต่ของโยมเนี่ยจบที่นู่นโยมต้องแบกสังขารไปฝั่งแก่แล้วโยมหมดเยอะมากเป็นล้านเลยแล้วต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วต้องไปนอนอยู่ในโรงแรมนะอาจารย์แล้วต้องขี่รถออกมาเพื่อไปดูมหาลัยเขาว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเรียนเสร็จแล้วต้องรีบวิ่งมาหน้ามหาลัยเพื่อที่จะนั่งรถหน้ามหาลัยกลับก็ไปในเมืองนะก็มันห่างกันประมาณ20โลนะก็ออกมาสร้างนอกเมืองนะติดกับสารคามเลยเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้โยมไปเรียนเป็นยันเอกไปอีกสองรู้สึกการสอนสังคมเนี่ยตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอนสังคมแล้วก็ทำวิจัยเราโยมก็ยังต้องไปเรียนที่หวังแก่เขาที่นี่อะไรยังไม่เปิดเนี่ยมันลำบากกับโยมตรงนี้โยมก็เลยค่อนข้างหมดเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยหมดเงินหลักเกือบเกือบล้านนี่แค่อาจารย์แต่ว่าโยมก็คิดว่าเรียนมาไม่ได้ทำอะไรอาจารย์แต่ว่ามันทำให้เรารู้วันหนึ่งข้างหน้ามันมีโอกาสทางสังคมหรือก็อาจจะเชิญเราไปบรรยายสมมติตรงนี้เลยแล้วก็นักเขียนนี่เป็นอันตรายเหรอหุ่นเข้ามาสามวันหุ่นไงคนไทยไม่เอาเอออันนี้ผมกินละสองลูกพ่อพลังนี่พ่อพลังอีกแต่ว่าตายมาเมียที่ไหนจะต้องเกียร์หรอไปหาโปรแกรมเจอได้เลยเอาแต่หน้าตาแบบนี้เนี่ยเดินไปสามแยกเราก็เจอแล้วลูกพลังถึงก็แต่ที่ไหนเกียร์ที่สัตว์นอนอยู่ในบ้านไหนผมใส่ครับบางทีอีกบ้านหนึ่งอาจารย์นี่ตกลงกินเองหรือว่าอะไรทำไม